วัสดีครับอันนี้เพจ Mandarin Book นะครับวันนี้ก็พิเศษหน่อยได้คุยกับอาจารย์พิชาติครับจากเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ซึ่งเพิ่งมีงานล่าสุดออกมาครับเกี่ยวชื่อทุนวังคลังศักดินาใช่ไหมครับแล้วก็มีสร้อยยาวๆว่าสมรภูมิเศรษฐกิจการเมืองไทยกับประชาธิปไตยที่ไม่ลงหลักปักฐานซึ่งเขียนร่วมกับอิสกุลอุณหเกียรตินี่ก็เดี๋ยวอันนี้บอกกล่าวนิดนึงว่าเดี๋ยวมันเป็นงานที่ผมทำให้ประชาไทยนะครับส่วนหนึ่งจะไปเป็นสัมภาษณ์แต่คลิปนี้ก็จะลงเผยแพร่ในเพจก็เบื้องต้นให้อาจารย์อภิชาติโซโล่เลยครับว่าทำไมถามนี้ก่อนอาจารย์ว่าทำไมอาจารย์ถึงเขียนหนังสือเล่มนี้มันมาจากอะไรหรืองานวิจัยหรือว่าเป็นความสนใจส่วนตัวหรืออะไรยังไงครับความสนใจนี้เริ่มมาจากไหนครับความสนใจมาอย่างนี้ครับอันนี้มันพัฒนามันปอนต่อยอดมาจากงานวิจัยนะงานไอ้หนังสือเล่มนี้มันเป็นงานวิจัยที่ผมทำร่วมกับอาจารย์อิสกุลนะตั้งแต่ต้นมันเป็นโปรเจกต์หนึ่งของโครงการเป็นโปรเจกต์หนึ่งของศูนย์ความเหลื่อมล้ำของคณะผมเป็นสมาชิกศูนย์ความเหลื่อมล้ำนะครับงั้นก็เราก็ขอทุนจากสกว.แล้วก็เราก็ได้ทุนมาทำวิจัยทำวิจัยเสร็จเราก็เห็นว่าเนื้อหามันน่าจะเทิร์นเป็นหนังสือได้เราก็เลยเปลี่ยนออกมาเป็นหนังสือแรงจูงใจเบื้องต้นก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำฮะเราก็เป็นประเด็นที่เราทราบกันดีอยู่ว่าความเหลื่อมล้ำของไทยเนี่ยมันดำรงอยู่ในระดับสูงมาตั้งนานแล้วแล้วมันก็ยังแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับทั้งในแง่ความเหลื่อมล้ำด้านทรัพย์สินและรายได้เนี่ยมันในปัจจุบันนะฮะอันนี้เราก็เลยต้องการกลับไปดูว่าเฮ้ยแล้วมันมีที่มาที่ไปทางประวัติศาสตร์ยังไงพูดง่ายๆนะครับหนังสือเล่มนี้อาจจะชื่อประวัติศาสตร์ความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยสมัยใหม่ก็ได้นะครับแต่ว่าเป็น approach แบบเศรษฐศาสตร์การเมืองไม่ได้เป็น approach แบบนักเศรษฐศาสตร์economy นักเศรษฐศาสตร์ neoclassic นะเป็นเศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับเราก็ดูเพราะเราเชื่อว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเกิดทั้งจากระบบจากการทำงานของกลไกเศรษฐกิจและการทำงานของกลไกการเมืองหรือสถาบันเศรษฐกิจหรือสถาบันทางการเมืองไอ้สองอันนี้สองปริมณฑลเนี่ยมัน interact กันจนทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำแล้วก็เกิดผลวัตของความเหลื่อมล้ำว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงอย่างงี้นี้เราเลยกลับไปดูประวัติศาสตร์ครับกลับไปดูศาสตร์แล้วก็กลับไปเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจสมัยใหม่ของเราซึ่งในทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยก็จะมักจะถือกันเอาว่าหลักหมายสำคัญก็คือพ.ศ.2398หรือ1855ก็ซึ่งเป็นปีที่รัชกาลที่4เซ็นสัญญากับรัฐบาลอังกฤษนะครับเรารู้จักกันดีในสนธิสัญญาบาวลิงซึ่งโดยเนื้อหาสาระสำคัญก็คือสนธิสัญญาการค้าเสรีระหว่างไทยกับตลาดโลกและผลตามมาคือว่าไทยเข้าสู่ตลาดโลกเป็นครั้งแรกครับในความหมายของสมัยใหม่นะครับเราค้าขายกับเรามีการค้าระหว่างประเทศตั้งแต่อยุธยาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ว่าในระบบแบบสมัยใหม่จริงๆเนี่ยก็อย่างนี้นะครับอาจารย์ขยายความหน่อยว่าไอ้ระบบแบบสมัยใหม่มันหมายถึงอะไรครับสมัยใหม่เพราะโลกมันก็เข้าสู่ยุคสมัยใหม่แล้วนะฮะ1855ในอังกฤษก็ปฏิวัติอุตสาหกรรมสำเร็จมีรถไฟมีเรือเดินทะเลเป็นเรือปืนมีอะไรเรียบร้อยเป็นยุคไฮทามของเป็นจุดสูงสุดของระบบอาณานิคมด้วยนะครับอันเนี้ยก็คือเป็นสัญญาการค้าเสรีเดี๋ยวนะคำถามคืออะไรนะคำถามคือว่าเราเข้าเป็นทำไมเรียกว่าสมัยใหม่ใช่ไหมทำไมเรียกว่าเป็นการค้าสมัยใหม่ทำมันต่างจากอยุธยาอะไรยังไงเพราะมันเป็นการค้าที่เป็นระบบทุนนิยมและนะเป็นจุดในคู่ค้าของเราเนี่ยค้าขายในระบบทุนนิยมและนะครับนะที่เรายังไม่ณจุดเริ่มต้นตอนนั้นเรายังไม่เป็นจะพูดได้ว่าเรายังไม่เป็นทุนนิยมก็ได้นะครับแต่สัญญาโดยตัวมันเองเนี่ยคือสัญญาของการค้าเสรีก็คือลดภาษีนำเข้าลดสิ่งที่เป็นสิ่งกีดขวาง non tariff barrier ลดทั้งภาษีและ non tariff barrier เช่นการผูกขาดทางการค้าที่รัฐไทยรัฐสยามสมัยก่อนให้อภิสิทธิ์กับพ่อค้าจีนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องถูกบังคับให้ยกเลิกไปนะนั่นคือสาระสำคัญของสนธิสัญญาซึ่งมันเป็นสมัยใหม่ในแง่หนึ่งก็คือเป็นสมัยใหม่แบบมันเป็นลัทธิการค้าเสรีเป็นลัทธิการค้าเสรีนะครับที่นำโดยจักรวรรดินิยมอังกฤษนะฮะ อันนี้ก็เป็นสมัยใหม่ในความหมายแรกนะครับซึ่งก็ตีความกันได้ว่าเรา
มีในอดีตแล้วก็มักจะเชื่อกันตามประวัติศาสตร์ว่าแบบฉบับทางการว่าไทยถูกบังคับเป็นอะไรนะเป็นลูกแกะที่ถูกหมาป่าบังคับให้เข้าเป็นสัญญาที่ไม่เท่าเทียมสูญเสียนอกจากการสัญญาการค้าเสรีแล้วยังสูญเสียอำนาจอธิปไตยทางด้านการอะไรสิทธิสภาพนอกอาณาเขตการทางด้านศาลนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่มันก็มีหนังสือของอาจารย์กุลดาเนี่ยฮะก็ตีความกันได้ว่าจริงๆแล้วก็มีชนชั้นนำไทยส่วนหนึ่งชนชั้นไทยไม่ได้เป็นเอกภาพชนชั้นไทยส่วนหนึ่งกระตือร้นที่จะเข้าร่วมกับสมัยอันนี้นะครับโดยเฉพาะชนชั้นนำที่อยู่ข้างพูดตรงไปตรงมาก็คือชนชั้นนำก็คือตระกูลบุญนาคนะครับสมเด็จเจ้าพระยาตระกูลบุญนาคเนี่ยซึ่งมีอิทธิพลสูงมากในยุคร405ต้นๆเนี่ยเป็นฝ่ายที่สนับสนุนการเข้าสู่สัญญาสนาเสรีนะครับเพราะเขาได้ประโยชน์เพราะเขาค้าขายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นการถูกบังคับเสียทีเดียวถามว่าไม่มีการถูกบังคับเลยก็ไม่ใช่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ถูกบังคับทีเดียวเพราะนะฮะอันนี้ก็คือจุดการเมืองแต่ว่านี่เป็นนังถ้ารายละเอียดเนี่ยคุณก็ไปใครสนใจเรื่องการเมืองของการเซ็นสนธิสัญญาบาวริงก็ต้องไปอ่านหนังสือของอาจารย์กุลดามีตรบุญชูซึ่งก็ตีพิมพ์เกียรติบุญชูมีตรอาจารย์เกียรติบุญชูมีตรซึ่งตีคนเป็นภาษาไทยแล้วโดยฝ่ายเดียวกันนะครับนั่นก็เป็นความหมายเอาพูดยาวแล้วเป็นความหมายของสมัยนั้นที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าเมื่อไทยถูกดึงเข้าสู่ระบบการค้าเสรีแบบนี้เนี่ยก็แปลว่าไทยโลกมันเป็นทุนนิยมละโลกที่โดยเฉพาะยิ่งโลกภายใต้อาณานิคมตะวันตกเนี่ยโลกการค้าของโลกหรือการอุตสาหกรรมมันเป็นยุคเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับสินค้าหลักที่เรานำเข้าจากอังกฤษคือผ้านะครับผ้าผืนผ้าทออะไรเงี้ยนะครับซึ่งผ่านก็ใช้เครื่องจักรไอ้น้ำทอผ้าในระบบโรงงานสมัยใหม่เรียบร้อยไปแล้วนะครับครับส่งมากับเรือกลไฟเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่เรือสำเภาแล้วนะครับอย่างเงี้ยนะครับกติกามันก็เป็นการค้าแบบทุนนิยมแล้วนะครับแม้ว่าจะมีการใช้อำนาจทางการเมืองของมหาอำนาจบังคับด้วยก็ตามแต่นะครับละนี่คือความหมายสมัยใหม่ที่หนึ่งความหมายสมัยใหม่ที่สองก็คือว่าหลังจากที่เราใช้เราเข้าสู่ไอ้ตลาดโลกแบบนี้เราเปิดประตูเข้าสู่ตลาดโลกผ่านเลยเราเปิดประตูเข้าสู่แล้วผ่านไอ้สัญญาการค้าอันนี้แล้วเนี่ยเราพอถึงช่วงรัชกาลที่5เนี่ยเราก็เปลี่ยนกติการะบบเศรษฐกิจและระบบการเมืองจนกระทั่งมันเข้าสู่เศรษฐกิจไทยก็เข้าสู่ระบบอาจจะกล่าวได้ว่าเข้าสู่ระบบทุนนิยมสมัยใหม่ตามไปด้วยนะครับจากก่อนในรัชกาลที่5ผมขีดเส้นที่รัชกาลผมตีความว่าเข้าเป็นทุนนิยมในรัชกาลที่5นะครับหลังจากเซ็นในร.4นะครับนี่คือความหมายสมัยใหม่เพราะว่าการค้าก่อนหน้ารัชกาลที่5เล็กเลสเซก่อนบาวลิงก็แล้วกันมันเป็นการค้าที่มีการผูกขาดการค้ามีการค้าที่สินค้าไม่ได้มาจากการซื้อพ่อค้าที่ส่งออกสินค้าที่มันไม่ได้มาจากการใช้อำนาจทางตลาดมันใช้อำนาจการเมืองก็คือบังคับไพร่ไปเก็บสวยไม่ใช่เรียกอะไรมีไพร่สวยใช่ไหมไปหาสินค้าไปเก็บของป่ามาไปทำหนังกวางมาไปเอาคลั่งออกมาจากป่าในฐานะที่เป็นสวยที่ต้องจ่ายให้รัฐและรัฐก็ถ้าคลังสินค้าเขาขายต่อผูกขาดการค้าขายต่อให้กับต่างประเทศแล้วเอากำไรอันนี้คือการค้าระบบโบราณที่ตัวสินค้าเนี่ยไม่ต้องจ่ายต้นทุนแต่พอหลังเบาลิ่งแล้วเนี่ยสินค้าเนี่ยมันไม่มีระบบนี้เราต่อมาเราก็ยกเลิกระบบไพร่ใช่ไหมสินค้าทุกชนิดที่จะส่งออกก็ต้องผ่านตลาดใช่ไหมสินค้าที่เราจะส่งออกก็เป็นข้าวละไม่ใช่เป็นของป่าก็ต้องผ่านการผลิตนะครับต้องปลูกต้องสีเพราะผ่านระบบตลาดมีพ่อค้าคนกลางมีโรงสีข้าวสมัยใหม่จ้ะและในเชิงกติกาในเชิงกติกาก็กลายเป็นระบบทุนนิยมผมวัดว่ามันเป็นระบบทุนนิยมจากง่ายๆนะครับก็คือใช้เกณฑ์ว่าเพราะว่าไทยเริ่มให้ระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดินคือพื้นฐานกติกาพื้นฐานของระบบทุนนิยมเนี่ยก็คือต้องยอมรับในกรรมสิทธิ์เอกชนในปัจจัยการผลิตนะครับครับปัจจัยการผลิตต้องเป็นของเอกชนต้องยอมรับระบอบกรรมสิทธิ์แบบเอกชนในปัจจัยการผลิตซึ่งปัจจัยการผลิตที่สำคัญในยุคนั้นก็คือที่ดินนะฮะเพราะว่าเราส่งออกข้าวร้อยละ90ของสินค้าส่งออกของเราคือข้าวจนกระทั่ง2500นะฮะตั้งแต่เบาลิ่งเป็นต้นมานะหลังเบาลิ่งไม่นานก็การค้าข้าวแบบในเวลา70ปีหลังเบาลิ่งการค้าการส่งออกข้าวเราเพิ่มขึ้นถ้าจำไม่ผิด70เท่าตัวนะฮะอะไรเงี้ยในหนังสือมีตารางอยู่นะครับภายใน70ปีเพิ่มขึ้นเป็น15เท่าตัวซอรี่70ปีเพิ่มขึ้น15เท่าตัวนะอยู่ในหนังสือผมมีอยู่นะครับ
โอเคอันที่หนึ่งของสัญญาณของความเป็นทุนนิยมก็คือไทยเปลี่ยนระบอบกรรมสิทธิ์ที่ดินจากเดิมเนี่ยที่ดินมันมีเฉพาะสิทธิ์ในการใช้คุณเป็นเจ้าของที่ดินก็ตราบใดที่คุณใช้ที่ดินอยู่นั้นอยู่ก็คือเป็นสิทธิ์ที่ตราบใดที่คุณใช้ที่ดินนั้นอยู่ก็คุณก็ใช้ไปนะแต่ถ้าคุณละทิ้งที่ดินเมื่อไหร่คนอื่นมีสิทธิ์เข้าไปใช้แทนคุณแล้วก็รัฐยึดกลับก็คือรัฐเอาไปใช้คนอื่นก็ได้นะครับโอเคไม่ได้พูดในทางทฤษฎีว่ากษัตริย์เป็นเจ้าแผ่นดินคนเดียวนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติมันเป็นสิทธิการใช้อะแต่ไม่ได้เป็นโอนเนอร์ชิพเด็ดขาดแบบสมัยใหม่ในรัชกาลที่5เนี่ยกฎหมายฉบับแรกที่ออกมาในเรื่องที่ดินก็คือพ.ร.บ.ออกโฉนดที่ดิน2444 2444 2 กอง 4เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราเอาระบบโฉนดที่ดินเอกสารสิทธิ์แบบโฉนดที่ดินสมัยใหม่มาใช้นะครับในทางเทคนิคด้วยนะครับเพื่อจะแก้ปัญหากับข้อกรณีพิพาทขอบเขตของที่ดินอะไรแบบนี้ความชัดเจนของที่ดินไม่ให้การถูกการหลอกกัน อะไรแบบนี้ด้วยนะครับไอ้ระบบที่ไอ้พ.ร.บ.ฉบับนี้มันเป็นการรองรับกรรมสิทธิ์เอกชนในที่ดินที่แบบเป็นสิทธิ์ขาดอ่ะผมไม่ใช้ที่ดินก็ยังต่อให้ผมทิ้งที่ดินรกร้างเนี่ยมันก็ยังเป็นของผมอยู่ผมมีเอกสารสิทธิ์รับรองทีนี้การยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของที่ดินมันไม่ได้ดูจากการใช้ประโยชน์มันดูจากเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยรัฐครับอย่างเงี้ยนะนี่คือตัวอย่างที่1ของไม่ใช่ตัวอย่างที่1อันนี้คือเกณฑ์ที่1ที่ผมใช้ว่าปัจจัยการผลิตเนี่ยมันกลายจากที่แบบมันไม่มีระบบเอกสารกรรมสิทธิ์เอกชนซึ่งมันเป็นพื้นฐานของระบบทุนนิยมนะครับถ้าคุณไม่มีระบบเนี้ยระบบทุนนิยมเกิดไม่ได้นะฮะอันที่2ก็คือมีฟรีเลเบอร์มีแรงงานเสรีเพราะการปลดปล่อยไพร่และทาสปลดปล่อยประชากรออกจากความเป็นไพร่และทาสในทางกฎหมายคุณก็ไปเก็บภาษีเข้าแกงใช่ไหมรัฐก็แทนที่จะเกณฑ์แรงงานหรือเกณฑ์สินค้ามาส่งขายต่อแบบโบราณก็ปลดออกจากความเป็นไพร่แต่ว่าก็ไปเก็บภาษีรัฐชูประการแทนภาษีรัฐชูประการก็เป็นการเก็บภาษีต่อหัวชายไทยอายุเท่าไหร่ต้องจ่ายกี่บาทต่อปีอะไรเงี้ยโอเคนะครับนะก็คือคราวนี้การขูดรีดแรงงานในระบบก่อนระบบไพร่ก็คือการใช้อำนาจความสาระสำคัญของความเป็นไพร่คืออะไรคือเป็นแรงงานบังคับมันไม่ใช่เป็นฟรีเลเบอร์ใช่ไหมครับระบบที่เรียกว่าเข้าเดือนออกเดือนมีเจ้าขุนบุญนายเข้าเดือนออกเดือนคือว่าคุณไปทำงานให้กับเจ้าขุนมูลนาย1เดือนแล้วกลับมาอยู่บ้าน1เดือนทำมากินของคุณเองไอ้1เดือนที่คุณไปรับราชการเนี่ยนะคือไปรับราชการเนี่ยนะฮะก็คือคุณต้องหิ้วข้าวไปกินเองด้วยแล้วคุณไม่ได้เบี้ยเลี้ยงด้วยนะคุณไม่ได้ค่าแรงนะเพราะงั้นส่วนเกินที่รัฐได้จากความเป็นไพร่คือแรงงานฟรีแรงงานที่ไม่เสียตังค์แต่ต่อไปนี้เมื่อคุณยกเลิกไพร่ทาสไม่ต้องพูดถึงนะคุณยกเลิกไพ่แปลว่าคุณจะได้แรงงานเข้ามาคุณต้องจ่ายตังค์ไม่เลยเกิดฟรีเลเบอร์ขึ้นไอ้ฟรีเลเบอร์เนี่ยก็คือปัจจัยการผลิตแรงงานในฐานะปัจจัยการผลิตคุณเป็นโอนเนอร์ของแรงงานคุณเองแล้วคุณเป็นเจ้าของแรงงานคุณแล้วไม่ต้องถูกเข้าเดือนออกเดือนไม่ต้องแบ่ง6เดือนไปรับใช้เจ้านายฟรีๆอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยการผลิตเอกชนน่ะแต่เป็นในร่างกายของคุณเองเหมือนกันซึ่งก็เป็นพื้นฐานของการเกิดแรงงานเสรีเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานของการเกิดของระบบทุนนิยมสมัยใหม่เหมือนกันแม้ว่าจะบอกได้ว่าแรงงานจีนที่อพยพเข้ามาก่อน2398ก็กลายเป็นแรงงานเสรีอยู่แล้วแต่นั่นก็เป็นเพียงส่วนน้อยของสังคมไทยนะครับก็คือประชากรส่วนข้างมากก็คือไพร่ใช่ไหมไม่ไพร่ก็ทาสใช่ไหมหมายความว่าการเลิกไพร่และเลิกทาสก็คือการปล่อยเอาพลังการผลิตของประชากรทั้งหมดออกมาซึ่งให้เข้าสู่ระบบทุนนิยมให้เข้าสู่ระบบทุนนิยมซึ่งไอ้วิธีการนี้มันจะสร้างความมั่งคั่งได้มากกว่าไอ้วิธีเดิมสร้างความมั่งคั่งให้กับรัฐได้มากกว่าวิธีเดิมหรือเปล่าอาจารย์โดยทั้งมันสร้างสุดท้ายแล้วมันสร้างความมั่งคั่งทั้งการออกโฉนดที่ดินและการปล่อยไพร่เนี่ยมันสร้างความมั่งคั่งให้กับชนชั้นนำได้มากกว่าระบอบโบราณ
แต่ส่วนหนึ่งมันมาจากการที่โอเคส่วนเกินที่ชนชั้นนำจะเก็บได้จากผู้ใต้ปกครองชนชั้นล่างก็แล้วกันชนชั้นนำจะเก็บส่วนเกินทางเศรษฐกิจได้จากชนชั้นล่างก็คือมี2อย่างนะครับว่ามากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่2ตัวแปรครับตัวแปรที่1ก็คือขนาดของส่วนเกินโดยรวมตัวแปรที่2ก็คือตัวแปรที่1ก็คือขนาดของความสามารถในการผลิตส่วนเกินของทั้งระบบมันมีเยอะหรือไม่มีน้อยถ้าคุณผลิตเยอะคุณผลิตส่วนเกินได้เยอะเพิ่มที่นาเพิ่มคนคุณก็ปลูกข้าวได้มากกว่าส่วนที่พอกินเพิ่มขึ้นถูกไหมขนาดของส่วนเกินก็คือเยอะส่วนเกินแปลว่าอะไรส่วนที่เกินความจำเป็นในการเลี้ยงชีพของทุกคนก็เป็นส่วนเกินของสังคมใช่ไหมครับเราก็ส่งออกข้าวนี้ไงเราจึงส่งออกข้าวได้ไงข้าวส่งออกเนี่ยจะพูดง่ายๆว่าเป็นส่วนเกินก็ได้ถูกป่ะส่วนเกินของระบบเศรษฐกิจใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชนชั้นปกครองจะได้ไปจากคนอื่นก็คือขึ้นอยู่กับอะไรขนาดของส่วนเกินว่ามีความสามารถในการผลิตนี่เยอะหรือน้อยอันที่สองก็คืออัตราการดูดซับอัตราการสกัดส่วนเกินเครื่องมือในการสกัดส่วนเกินภาษีประกอบก็คือเปลี่ยนรูปจากอะไรเครื่องมือในการสกัดส่วนเกินประกอบก็คือแรงงานฟรีสินค้าฟรีหลังทุนหลังนี้ก็คือเป็นภาษีภาษีที่นาครับคุณทำนาคุณต้องจ่ายภาษีที่นาไม่ใช่เรียกเก็บจากภาษีที่นาเนี่ยไม่ใช่เรียกเก็บหลัง2398แล้วนะครับไม่ได้เรียกเก็บจากเจ้าของนานะเก็บจากผู้เช่าใครที่ทำนาเดี๋ยวต้องจ่ายค่านาเออไม่ได้เก็บจากเจ้าของนะเก็บจากชาวนานะอันนี้ก็คือในการสกัดส่วนเกิน2ภาษีอื่นๆภาษีความเป็นไร่ก็คือภาษีราชูปการนี่คือตัวอย่างใหม่นี่คือเครื่องมือใหม่คราวนี้เนี่ยถ้าจากระบอบเก่าเป็นระบอบใหม่ชนชั้นนำจะสูบส่วนเกินได้มากขึ้นหรือเปล่าก็คือมั่งคั่งขึ้นหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่ว่าขนาดของส่วนเกินมันใหญ่ขึ้นหรือเปล่านี่ขึ้นอยู่กับพลังการผลิตขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีในการผลิตด้วยอันที่สองก็คือวิธีการในการสกัดส่วนเกินมันมีประสิทธิผลมากขึ้นเปล่าซึ่งในทางปฏิบัติก็คือเศรษฐกิจมันโตขึ้นอ่ะขนาดส่วนเกินมันก็ใหญ่ขึ้นใช่ไหมเราส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น15เท่าภายใน70ปีอ่ะเราโดยการเปลี่ยนที่ป่าเราการเปลี่ยนทุ่งรกร้างคอนเวิร์ตไอ้ทุ่งรกร้างเนี่ยมากลายไปเป็นที่ดินสำหรับปลูกเพื่อส่งข้าวออกเราแต่ก่อนเราปลูกเพื่อพอกินอย่างเดียวแต่ก่อนเราส่งข้าวออกก่อนบาวลิ่งเราส่งข้าวออกไม่ได้เพราะมันไม่ได้เป็นส่งข้าวออกได้น้อยกว่านี้นะครับแต่หลังบาวลิ่งดีมานด์โลกมันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับตามระบบจากตลาดต่างประเทศมันก็ได้จูงใจราคาข้าวสูงขึ้นเรื่อยๆและต่อเนื่องแล้วก็จูงใจให้ชาวนาขยายที่ดินขยายชาวนาคณิชานาต่อมาก็ถูกปล่อยจากความเป็นไพร่ทาสแล้วก็ทำนาได้สะดวกขึ้นมากอีกด้วยซ้ำไปก็คุณหลุดจากความเป็นไพร่เป็นทาสคุณก็ไปทำนาใช่ไหมครับคุณก็เข้าไปขยายบุกเบิกหักล้างถางพงขยายที่ดินเพื่อจะปลูกข้าวและเพื่อส่วนหนึ่งเพื่อส่งออกส่วนหนึ่งเพื่อส่งให้ตลาดสุดท้ายก็ส่งออกผ่านกรุงเทพเข้าไปเนี่ยนะครับโอเคครั้งนั้นก็คือขนาดของส่วนเกินมันใหญ่ขึ้นจากการค้ากับตลาดโลกเพราะแต่ก่อนเราสมไม่ส่งออกเราก็ปลูกที่ดินเราเหลือเฟืออย่าลืมนะประชากรเบาบางมากนะเราก็จะไม่ได้ปลูกเพื่อเกินพอกินไม่ปลูกว่าไปทำอะไรต้องกลับไปแล้วก็ปลูกแค่พอกินขนาดของส่วนเกินมันก็น้อยแต่ตอนนี้ดีมานด์จากตลาดโลกมันเข้ามาแล้วเราจูงใจให้ราคาข้าวมันสูงขึ้นเราก็เพิ่มการปลูกในขนาดของส่วนเกินมันก็ใหญ่ขึ้นภาษีก็จะเก็บได้มากขึ้นด้วยถ้ายิ่งคุณทำนามากค่านาก็พามากขึ้นใช่ไหมโดยรวมแล้วเนี่ยไอการเข้าสู่ระบบทุนนิยมโลกหลังบาวลิงเนี่ยการเข้าสู่ระบบทุนนิยมสมัยใหม่หลังบาวลิงเนี่ยมันทำให้ความสามมันทำให้ขนาดและวิธีการอันนี้ต้องบอกว่าวิธีการเก็บภาษีก็มีส่วนสำคัญรอห้าอย่าลืมอันนี้หนังสือผมไม่ได้เขียนนะครับผมก็กิฟเว้นมาผมก็รอห้าทำการปฏิรูปการปกครองในลักษณะการรวมศูนย์อำนาจใช่ไหมครับครับทั้งจะเข้าสู่ส่วนกลางและเข้าสู่องค์พระสถาบันพระมหากษัตริย์รวมศูนย์สองความหมายนะครับรวมศูนย์อำนาจ concentration ของ of power เข้าจากไปยึดเปลี่ยนจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเปลี่ยนประเทศราชล้านนาให้เป็นจังหวัดประกอบปะก็ไปเก็บภาษีเขามากขึ้น
ช่ไหมไอ้เครื่องมือในการสกัดเนี่ยมันเยอะขึ้นเพราะแต่ก่อนมีเจ้าท้องถิ่นเจ้าล้านนาเขามีออโตโนมีเขาเก็บภาษีของเขาเองคราวนี้ก็ต้องแบ่งให้ส่วนกลางมากขึ้นใช่ไหมในแง่นี้ความสามารถในการปฏิรูประบอบการปกครองเพื่อการรวมศูนย์อำนาจผ่านการสร้างระบบราชการสมัยใหม่มันก็สร้างกลไกการเก็บภาษีใหม่ขึ้นมามันเก็บได้ทั่วถึงมากขึ้นอันนี้ก็ส่วนเกินก็เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ฐานภาษีก็เปลี่ยนนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะรายละเอียดก็มีนะฮะฐานภาษีมันก็เปลี่ยนอะไรเงี้ยวิธีการเก็บภาษีก็เปลี่ยนมันก็เลยทำให้รัฐมีการรวมศูนย์อำนาจของร.5การปฏิรูปรัฐสมัยใหม่การสร้างรัฐสมัยใหม่เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งการสร้างระบบราชการแบ่งเป็นกระทรวงเนี่ยมันทำให้รัฐมันเอฟฟิเชนต์ขึ้นในการสกัดส่วนเกินแต่ผมไม่ได้หนังสือผมไม่ได้พูดประเด็นนั้นผมไม่ได้เล่าผมเพียงกิฟเอาประเด็นเนี้ยมาพูดต่อแต่ผมไม่ได้ไปพูดดังนั้นอยู่ในหนังสืออาจารย์กุลดาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับครับอาจารย์โอเคแค่สองคำถามก็เหนื่อยแล้วงั้นอาจารย์บอกว่าแต่ถึงที่สุดแล้วความมั่งคั่งมันไม่ได้กระจายออกไปแต่มันกระจุกเพราะว่าอย่าลืมก็ใช่ก็คือหนังสือนี้ผมบอกว่ามันในแง่หนึ่งมันก็คือจะเปลี่ยนชื่อเป็นประวัติศาสตร์ความเหลื่อมล้ำก็ได้ไงก็คือเมื่อการสกัดส่วนขนาดส่วนเกินใหญ่ขึ้นใช่ไหมวิธีการในการสกัดส่วนเกินมันก็ efficient ขึ้นใช่ไหมมันก็ทำให้ชนชั้นนำร่ำรวยขึ้นไงมันก็บันมาที่มาของความเหลื่อมล้ำมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของตะก่อนเนี้ยสมมุตินะครับความเหลื่อมล้ำก่อนสมัยใหม่ก่อนทุนนิยมความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นสูงกับชนชั้นล่างมันก็ประมาณนี้อยู่แล้วถูกไหมครับคราวนี้เนี่ยไอ้เมื่อที่ทั้งหมดที่ผมเล่าไปเนี่ยมันเข้าสู่ระบบทุนนิยมแล้วเปลี่ยนในกติกาทั้งการเมืองและทางเศรษฐกิจเนี่ยที่ผมเล่าไปเนี่ยมันก็ทำให้ช่องว่างมันใหญ่ขึ้นเพราะส่วนเกินก็ใหญ่ขึ้น economic growth นะขนาดเศรษฐกิจมันใหญ่ขึ้นส่วนเกินเยอะขึ้นแล้วก็วิธีการในการสกัดส่วนเกินมันก็เยอะขึ้นแล้วมันก็ทำให้แน่นอนก็เลยทำให้ความช่องว่างมันถ่างออกไปนี่คือจุดเริ่มต้นของความเหลื่อมล้ำสมัยใหม่ก่อนที่ความเหลื่อมล้ำของเราเนี่ยมันจะไปจ้ำอีกรอบนึงนะจ้ำอีกรอบนึงยุคสลิปแต่อันนี้หนังสือผมไปไม่ถึงแล้วนะเมื่อเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่เนี่ยความเหลื่อมล้ำมันกระโดดขึ้นมาอีกรอบนึงโอเคหนังสือผมจบแค่2,500ครับเดี๋ยวก่อนไปต่ออาจารย์ถามนิดนึงเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงความแตกความเหลื่อมล้ำระหว่างก่อนเบาริ่งใช่ไหมกับหลังเบาริ่งคือยุคนี้ยุคคือผมกำลังสงสัยว่าไอ้ก่อนเบาริ่งเนี่ยคนผมมันคนไทยสังคมไทยตอนนั้นมันมีสำนึกเรื่องความเหลื่อมล้ำแล้วหรอมันไม่น่าจะยังไม่มีนะมันก็เป็นเรื่องของก็เขาดีกว่าเราต่ำกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก่อนเบาริ่งสำนึกนี่ผมไม่ได้ศึกษาทางการเมืองผมศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนะครับแต่ในเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ของเราพูดอย่างนี้ก็แฟร์นับนะครับก็คือผมใช้สายตาของปัจจุบันไปมองอดีตแม้คนนั้นเขาอาจจะแบบว่าแม้แน่นอนเขาก็อาจจะมีในอดีตหรือในยุคนั้นมันก็มีคนที่น้อยเนื้อต่ำใจของการเกิดมาเป็นคนชั้นต่ำมันมีอยู่แล้วใช่ไหมในวรรณกรรมต่างๆมันย่อมมีอยู่แล้วใช่ป่ะสีประหลาดไม่ใช่ไอคนที่แต่งอะไรลงเล่าเตาขวัญคันขโมงอะไรชื่ออะไรนะไอ้กวีรัตนโกสินทร์อ่ะขุนทรภู่เนี่ยอะไรเจ้าข้านายอะไรที่เจ้าข้ากวีไอ้บทบุออนข้าอะไรเจ้าสุดท้ายแล้วก็อะไรเจ้าข้านายอะไรเนี่ยขอให้มันต่างชนชั้นกันสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ใต้ฟ้าเดียวกันไงสุดท้ายแล้วมันก็คืออยู่ใต้ฟ้าเดียวกันเนี่ยที่มาของหนังสือพิมพ์อ่ะสำนักพิมพ์ตาเดียวกันไอ้ชื่อเนี้ยอันนั้นน่ะไอ้เนี่ยมันก็มีสำนึกนี้ไอ้สุนทรภู่ก็มีสำนึกนี้อยู่แล้วนะต้นรัตนโกสินทร์นะสุนทรภู่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับหนังสือผมนะอย่าไปไกลได้โอเคงั้นกลับมาโอเคเดี๋ยวขอเปิดพัดลมหน่อยแป๊บหนึ่งได้ครับทีนี้ที่มาต่ออาจารย์วิธีการที่ชนชั้นนำใช้ในการสะสมความมั่งคั่งวันก่อนอาจารย์พูดถึงเรื่องที่ดินเรื่องการศึกษา อะไรประมาณนี้อาจารย์ช่วยอธิบายเลยก็อันที่เมื่อกี้ผมพูดก็คือภาพรวมใช่ไหมก็คือภาพรวมว่าส่วนเกินที่คนชั้นนำจะได้ไปจากสังคมมันมาจากไหนบ้างใช่ไหมฮะวิธีการอันหนึ่งก็คือเก็บภาษีอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วใช่ไหมถูกป่ะวิธีการที่สองก็คือการครอบครองสินทรัพย์ไง
ก็คือการออกพรบที่ดินเนี่ยพรบออกโฉนดเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นประโยชน์กับชนชั้นนำเองด้วยเพราะณจุดนั้นเนี่ย2444เนี่ยมันชนชั้นนำเนี่ยกลายเป็นเจ้าที่ดินขนาดใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นการออกพรบฉบับนี้ก็เท่ากับรองรับสิทธิ์ของเขาของชนชั้นนำไปด้วยสิทธิ์ในฐานะเจ้าของที่ดินทิ้งที่ดินไปปล่อยมันรกร้างว่างเปล่าไปก็จะไม่มีใครมายึดกลับไปได้แหละถ้าเป็นในอดีตไม่ได้ใช่ไหมการออกโฉนดเนี่ยมันจึงทำให้ที่ดินผืนเดิมอ่ะราคามันสูงขึ้นด้วยถ้าคุณจะขายต่อเพราะที่ property right มันสีเขียวขึ้นพูดภาษาเศรษฐศาสตร์กรรมสิทธิ์มันมั่นคงขึ้นมันก็คุณก็ยอมซื้อคุณซื้อที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์กับซื้อที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในราคาในปัจจุบันอันไหนที่แพงกว่ากันนะนึกออกไหม exactly สิ่งเดียวกันนะครับนะฮะเพราะดังนั้นเนี่ยความร่ำรวยเขาจึงเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ในแง่เนี้ยก็คือเพิ่มขึ้นจากการยึดครองที่ดินนะฮะแล้วก็ออกโฉนดมารองรับก็ออกเอกสารสิทธิ์มารองรับความร่ำคร่ำทำให้มันเป็นทางการเป็นกฎหมายแบบสมัยใหม่มันก็เพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกที่ดินเข้ามายังไงก็คือโครงการรังสิตเรารู้กันดีใช่ไหมครองเรารู้ใช่ไหมว่าครองระบบครองในรังสิตเนี่ยถ้าครองหนึ่งการขุดครองรังสิตเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ครองหนึ่งถึงครองสิบหกสิบเจ็ดไปถึงนครนายกเนี่ยมันเปลี่ยนทุ่งป่าละเมาะที่เคยเป็นที่อยู่ของละมั่งเนี่ยนะฮะให้มันกลายซึ่งมันใช้งานไม่ได้เพราะมันไม่มีน้ำแล้วมันหรือมันเป็นทุ่งหญ้าเป็นสวอมเป็นอะไรเนี่ยเปลี่ยนให้มันเป็นทุ่งข้าวอันนี้โดยใช้เครื่องจักรขุดคลองสมัยใหม่ตั้งเป็นบริษัทชื่อบริษัทขุดคลองและกูนาสยามขึ้นมาซึ่งเป็นบริษัทของชนชั้นสูงในสังคมไทยตระกูลสนิทวงศ์เนี่ยจะถือหุ้นสำคัญนะฮะราชนิกูลตระกูลสนิทวงศ์เนี่ยหม่อมเจ้าสายเนี่ยนะเป็นผู้สายสนิทวงศ์รายละเอียดหนังสือนะครับก็เนี่ยก็คือเปิดที่นาเปิดเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนทุ่งรกร้างให้กลายเป็นที่นาเขาเมื่อขุดคลองแล้วเขาก็ได้ที่ดินสองฝั่งคลองไปเพราะเขาลงทุนขุดคลองรัฐให้สัมปทานผูกขาดนะครับรัชกาลร.5เนี่ยรัฐบาลร.5เนี่ยให้เซ็นสัญญามอบสัมปทานขุดคลองให้กับบริษัทเนี้ยแต่เพียงคู่เดียวเป็นเวลาอย่างจำไม่ได้กี่ปี10ปีมั้ยนะต่อไปนี้ใครก็มาขุดคลองแข่งเข้าไม่ได้นะเป็นสัญญาผูกขาดนะครับแล้วก็ไปลงทุนขุดคลองขึ้นมาเมื่อขุดคลองเสร็จคุณก็จะได้ที่ดินสองฝั่งคลองไปเป็นของคุณก็เอาไปขายต่อชนชั้นสูงต่างๆก็ไปซื้อที่ดินพวกนี้เพื่อให้ชาวนาเช่าและเก็งกำไรนี่คือจุดเริ่มต้นคลองรังสิตเนี่ยคือเอาเข้าจริงมันไม่ใช่อะไรมากไปกว่า real estate developmentแบบเมกะโปรเจกต์ยุคแรกของชนชั้นนำไทยโอ้นะครับแล้วก็เนี่ยมันคลองรังสิตไม่ได้เป็นคลองแรกนะมีการขุดคลองก่อนตั้งแต่ปลายร.4แล้วนะครับคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยเป็นต้นเป็นจุดเริ่มต้นแต่นั้นที่ดินยังไม่บูมเพราะข้าวพุ่งส่งออกหลังเบาลิ่งได้ไม่นานราคาพุ่งส่งออกได้นิดหน่อยช่วงขุดคลองรังสิตนี่คือช่วงพีคของการแปลว่าอะไรตื่นทองอ่ะทองในที่นี้คือข้าวอ่ะถ้าอเมริกามียุคตื่นทองใช่ไหมไอ้ที่ดินนี่คือยุคตื่นทองเลยนะก็เปลี่ยนทุ่งข้าวให้กลายเป็นไอ้เปลี่ยนป่าให้กลายเป็นทุ่งข้าวถูกไหมก็ในนี้เนี่ยความมั่งคั่งมันก็เพิ่มขึ้นจากการเป็นเจ้าของที่ดินมีพระอนุชาของร.5คนหนึ่งกรมหมื่นนราธิปผมจำชื่อไม่ได้นะอยู่ในหนังสือนะครับก็ทูลถวายรายงานร.5ว่าสำหรับชนชั้นผู้ดีเนี่ยไม่มีธุรกิจอะไรดีกว่าการซื้อที่ดินให้เช่าแล้วก็เป็นเหมาะสมกับสมฐานะพูดง่ายๆนะฮะในช่วงนี้นะในหนังสือมีโค้ดให้ดูมันก็มีนะคะโอเคแล้วก็การนี่คือส่วนหนึ่งนี่ก็คือความเหลื่อมล้ำทางทรัพย์สินมันก็จะเพิ่มขึ้นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นระบบชาวนารายใหญ่เอ้ยไม่ใช่ระบบเจ้าที่ดินรายใหญ่ชาวนารายย่อยเช่าที่ดินทุ่งรังสิตเนี่ยจะอำเภอธัญบุรีแต่ก่อนชื่อเมืองธัญบุรีเนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นผู้เช่านาไม่มีที่นาเป็นของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นตัวเลขเนี่ยคือประมาณทั้งประเทศเนี่ยก็ประมาณ36%
ตัวเลขที่มีอยู่ในหนังสือมีนะครับว่าจังหวัดจังหวัดเป็นยังไงที่ดินที่แพงสุดในประเทศก็คือที่ดินภาคกลางตอนล่างเนี่ยรอบๆทุ่งนานะครับเฉพาะที่ดินที่ดินที่ตั้งแต่อยุธยาลงมาชัยนาทอยุธยาลงมาจนถึงสมุทรปราการที่ดินที่ทุ่งรอบๆกรุงเทพพวกเนี้ยที่กลายเป็นทุ่งนาที่ดีเพราะว่ามันมีระบบน้ำระบบคลองขนส่งข้าวต้องขนส่งข้าวกรุงเทพมีระบบคลองที่ระบายน้ำชนประทานอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใกล้ตลาดก็คือส่งข้าวออกที่กรุงเทพใช่ไหมอืมแล้วก็เป็นที่ดินที่ราคาแพงที่สุดของประเทศนะครับแม้ว่าเราจะมีที่ดินรกร้างว่างเปล่าอีกเหลือเฟือรอบๆนะครับแต่ที่ดินในประมาณ4จังหวัดรอบๆกรุงเทพเนี่ยมันที่ดินที่ดีๆอ่ะมันตกเป็นของชนชั้นสูงไม่กี่ตระกูลตัวเลขมีละมีตัวเลขระดับการกระจุกตัวของความเป็นเจ้าของที่ดินครับดังนั้นปัจจุบันจำมาปัจจุบันสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือการที่มีคน10ตระกูลที่ครองที่ดินในเมืองไทยสูงสุดอ่ะคุณไปเปิดดูดิเห็นไหมเราก็เห็นตัวเลขกันอยู่ว่าคนครองเป็นแสนไร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรเป็นเรื่องใหม่มันเป็นสิ่งที่ชนชั้นนำเขารู้วิธีการทำอย่างนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วนะแล้วมันไม่ใช่แค่ทุ่งนานะที่ดินในกรุงเทพโดยเฉพาะที่ดินราคาแพงกลางเมืองทั้งหลายเพราะว่าเมื่อเศรษฐกิจมันโตใช่ไหมครับคุณส่งข้าวมาใช่ไหมมันก็ต้องการพื้นที่ในเมืองเพื่อการพาณิชย์ใช่ไหมเพื่อสร้างโรงสีเพื่อสร้างร้านค้าส่งออกอะไรฝรั่งก็เข้ามาใช่ไหมถนนเจริญกรุงทั้งสายเนี่ยซึ่งสร้างแต่รอสีเนี่ยมันก็จะที่ดินก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็นอกจากถนนเจริญกรุงก็มีการตัดเมื่อคือเศรษฐกิจมันขยายตัวมันก็ต้องการที่ดินในเมืองมากขึ้นเพื่อการพาณิชย์เพื่อการบริการใช่ไหมครับที่ดินในกรุงเทพมันก็แพงขึ้นงั้นวิธีการที่จะลงทุนในเรียลเอสเตทต่อเนื่องจากที่นาคืออะไรตัดถนนวัตถุประสงค์หลักไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนกรุงเทพจากเมืองน้ำให้เป็นเมืองหนกเมืองบกเพื่อการคมนาคมการถนนในยุครัชกาลที่5ประมาณ100สายเศษๆวัตถุประสงค์หลักก็คือมีประโยชน์ทางด้านคมนาคมแน่ๆแต่วัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อสร้างตึกแถวให้เช่าถนนทรงวาดทั้งเส้นอย่างเงี้ยนะเยาวราชทั้งหมดอย่างเงี้ยเยาวราชคือเยาวราชาอะไรใช่ไหมเนี่ยก็คือเป็นที่ตกมาที่ดินตรงนี้ก็เป็นก็ตกทอดมาอย่างสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ในปัจจุบันครับโอเคนั้นเมื่อสิ้นรัชกาลที่5เนี่ยผมลองประเมินขนาดของที่ดินที่อยู่ในการถือครองของสำนักงานทรัพย์สินในปัจจุบันก็คือในตอนนั้นก็คือกรมพระคลังข้างที่นะเมื่อสิ้นรัชกาลที่5มีประมาณ 3-4 เท่าของงบประมาณแผ่นดินในปีสุดท้ายของรัชกาลที่5ความหมายถึงว่าเมื่อตีออกมาเป็นเงินแล้วนะครับสูงกว่างบประมาณ 3-4 เท่า 3-4 เท่ามูลค่าที่ดินนะมูลค่าทรัพย์สินของมูลค่าทรัพย์สินของพระคลังข้างที่ 3-4 เท่าของซึ่ง 90% เป็นที่ดินมันมีแอสเซทอื่นๆด้วยมีหุ้นบริษัทมีอะไรมีเงินปล่อยกู้อะไรอย่างนี้นะพระคลังข้างที่ปล่อยเงินกู้ให้พ่อค้าด้วยเพราะระบบธนาคารมันยังไม่เติบโตอะไรเงี้ยนะครับพูดเล่าหมดแล้วก็ไม่ต้องอ่านหนังสือผมเลยวะสนุกงานผมว่าคนก็ยังซื้อนะถ้าเป็นผมผมก็ซื้อเพราะจะไปดูรายละเอียดเนี่ยอาจารย์พูดถึงการศึกษาด้วยการศึกษาไม่ได้ก็คือเดี๋ยวก่อนดิดังนั้นอันนี้ความเหลื่อมล้ำในเรื่องสินทรัพย์มันก็เลยเพิ่มขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็คือเริ่มต้นของความเหลื่อมล้ำแบบสมัยใหม่มันไม่ได้เป็นความเหลื่อมล้ำแบบไพร่กับเจ้านายสมัยก่อนใช่ไหมที่คุมพาดคุมไพร่นะอันนี้เป็นตัวอย่างของเมื่อกติกาเศรษฐกิจและสกิจการประการเมืองมันเปลี่ยนมันมีผลต่อความเหลื่อมล้ำนะมันมีผลทางเศรษฐกิจอย่างสำคัญนะคุณเปลี่ยนกติกาทางการเมืองจากระบบเจ้าและขุนนางก่อนรวบอำนาจก่อนรวมอำนาจก่อนปฏิรูปการปกครองมันไม่ได้เป็นระบบแอบโซลูทิซึมใช่ไหมมันเป็นระบบแชร์อำนาจกันเป็นชนาธิปไตยมากกว่าครับระหว่างเจ้ากับขุนนางคราวนี้เมื่อรัชกาลที่5ทรงรวบอำนาจรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางเสร็จเนี่ยมันกลายเป็นระบอบแอบโซลูทิซึมในทางความเป็นจริงก็คือการที่ขุนนางมีอำนาจน้อยลงใช่ไหมครับมันก็ทำให้ความเหลื่อมล้ำระหว่างเจ้ากับขุนนางเนี่ยมันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ
uh-huh. ในระหว่างชนชั้นสูงมันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะ uh-huh. นะแต่ก่อนคุณนางอย่างตระกูลบุญนาคเนี่ย ก็รวยมหาศาลนะอาจจะตอนต้นรัชกาลเนี่ยร.5เนี่ยอาจจะไม่มีข้อมูลนะผมเดาว่าตระกูลบุญนาคอาจจะรวยกว่าวังหลวงอีกครับครับเพราะตอนหนังสือก็มีโค้ดนะครับว่าสาเหตุหลักที่พระองค์หนึ่งในแรงจูงไม่ใช่สาเหตุหลักหนึ่งในแรงจูงใจที่สำคัญที่พระองค์ทรงปฏิรูประบบราชการก็คือไม่มีเงินใช้เพราะภาษีต่างๆถูกพวกตระกูลพวกขุนนางเอาไปหมดครับจนพระองค์ต้องไปยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรเงี้ยก็คือเป็นแรงจูงใจอันหนึ่งอันนี้ไซประเด็นข้างเคียงแล้วเรื่องการศึกษาอาจารย์การศึกษาก็คือร.5สร้างเมื่อต้องการรวบอำนาจก็ต้องสร้างระบบราชการสมัยใหม่ใช่ไหมลดอำนาจขุนนางใช่ไหมแล้วคุณก็ต้องปกครองแบบใหม่ใช่ไหมผ่านระบบราชการที่รับเงินเดือนประจำแล้วก็รับผิดต่อเป็นขึ้นไปเป็นพีระมิดเป็นขั้นๆจนกระทั่งถึงองค์พระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับซึ่งคุณต้องการการศึกษาสมัยใหม่ต้องการคนรู้หนังสือแบบสมัยใหม่มีความรู้แบบสมัยใหม่เพราะต้องทำงานในระบบราชการสมัยใหม่เห็นไหมแต่ก่อนขุนนางชั้นผู้ใหญ่นี่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้มันเป็นหน้าที่ของอารักษ์ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญของความเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ถูกปะแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างโรงเรียนสมัยใหม่ขึ้นมาเห็นไหมเพื่อผลิตข้าราชการไอ้โรงเรียนสมัยใหม่ยุคแรกเนี่ยมันก็ตัวอย่างเช่นในกรุงเทพนั้นก็เป้าหมายก็คือเพื่อผลิตราชการก็คือเอาลูกของขุนนางระดับสูงสมัยก่อนเปลี่ยนลูกของขุนนางให้กลายเป็นข้าราชการสมัยใหม่เพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์แรกของการศึกษาสมัยใหม่เนี่ยมันจึงการสร้างชนชั้นนำรุ่นใหม่มันจึงเป็นการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมมันจึงเป็นการศึกษาที่เป็น 2-3 ชั้นคุณภาพงบโดยรวมงบประมาณให้น้อยอยู่แล้วกับความสำคัญในการศึกษา 2-3% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้นทางการศึกษาและการทางการศึกษานะครับแต่ 2-3% เนี่ยส่วนใหญ่ถูกใช้ไปที่ไหนถูกใช้ไปการที่สร้างอีลีทรุ่นใหม่เช่นโรงเรียนสวนกุหลาบโรงเรียนสวนกุหลาบเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยเป็นพวกชนชั้นสูงลูกหลานชนชั้นสูงเข้ามาเรียนทั้งนั้นนะครับต่อไปเนี่ยเนื่องจากมันขยายระบบราชการขยายตัวเร็วใช่ไหมจบออกไปเนี่ยก็มีงานทำมั่นคงหมดทุกคนอ่ะใช่ไหมคนสามัญก็อยากจะเข้าส่งลูกเขาเลยลูกพ่อค้าอย่างเงี้ยหรือไพร่สามัญชนที่มีฐานะก็ส่งลูกเขาเรียนโรงเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบด้วยปรากฏว่าคนพวกนี้มันมีจำนวนเยอะกว่าลูกหลานก็เข้าสวนกุหลาบได้เยอะกว่าชนชั้นสูงใช่ไหมทั้งที่ออกแบบตัวอย่างสวนกุหลาบออกแบบตั้งแต่ต้นเพื่อให้กับลูกหลานของชนชั้นสูงระดับล่างชนชั้นสูงระดับล่างให้มีอ่านออกเขียนได้ก็จะเป็นระบบราชการสมัยใหม่เมื่อสามัญชนหลุดเข้าไปเยอะกรมพยาดำรงขึ้นค่าเทอมขึ้นค่าเทอมเพื่อจะกีดกันสามัญชนออกไปแต่ไม่สำเร็จนะครับสุดท้ายก็สามัญชนพวกนี้ก็หลุดเข้าไปอยู่ในระบบราชการได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นที่มาถ้าคุณเชื่ออาจารย์กฤษดาในหนังสือเนี่ยอันเนี้ยไอ้ระบบราชการสมัยใหม่ที่ผ่านการศึกษาสมัยใหม่เนี่ยไอ้การศึกษาสมัยใหม่เนี่ยมันมาพร้อมกับความคิดแบบใหม่เรื่องรัฐชาติสุดท้ายแล้วไอ้พวกสามัญชนที่หลุดเข้าไปอยู่ในระบบราชการเนี่ยมันก็นำไปสู่2-4-5ตามเส้นเรื่องที่เรารู้จักกันดีประเด็นก็คือการศึกษาเนี่ยนอกจากงบประมาณน้อยมันยังไม่เท่าเทียมนะงบประมาณไอ้ 2% เนี่ยส่วนใหญ่มันคอนเซนเทรตอยู่ที่กรุงเทพสำหรับโรงเรียนของลูกหลานชนชั้นนำไม่กี่โรงซึ่งเป็นงานสำคัญคุณภาพสูงสอนด้วยบางโรงสอนด้วยภาษาฝรั่งมีเดียมไม่ได้สอนภาษาไทยไม่ได้สอนด้วยภาษาไทยเอากูฝรั่งมาสอนซึ่งคุณคิดดูมันแพงขนาดไหน ไม่นับการส่งลูกไปเรียนต่อเมืองนอกของชนชั้นนำตั้งแต่เด็กๆนี่ก่อนอันนั้นยิ่งแพงมหาศาลไปใหญ่ถูกปะครับมันการศึกษามันก็เรื่องความเหลื่อมล้ำมันก็คุณจบการศึกษาถ้าคุณรู้หนังสือในยุคนั้นคุณเข้าสู่ระบบราชการได้แล้วคุณก็มีชีวิตที่ดีได้ทันทีเลยถูกไหมครับแล้วโอกาสมันจึงไม่เท่าเทียมกันแล้วก็จะนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางด้านโอกาสที่จะมีอาชีพที่ดีขึ้นรวยขึ้นใช่ไหมตัวอย่างเช่นพ
การเข้าสู่ระบบราชการสมัยใหม่ครับถ้าคุณไม่มีโอกาสเข้าโรงเรียนสมัยใหม่คุณก็เป็นข้าราชการสมัยใหม่ไม่ได้ไม่มั่นคงคุณก็เป็นชาวไร่ชาวนาต่อไปนะครับแล้ววัตถุประสงค์ของ mass education ในยุคนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะให้คนมีความแบบเข้าสู่ระบบสมัยใหม่ก็แค่อยากให้รู้หนังสือและความสำคัญของความอยากให้ลูกแค่รู้หนังสือบ้างเนี่ยพออ่านออกเขียนได้บ้างเนี่ยนะครับก็เลยเอางบประมาณไปไม่ต้องเยอะก็พอใช่ไหมเพราะว่าถูกประสงค์คือเพื่อปลูกฝังความรักชาติถูกประสงค์ความมั่นคงเนี่ยเปลี่ยนไอประเทศสลาทั้งหลายประชากรของประเทศสลาทั้งหลายให้มันมารักส่วนกลางนั่นถูกประสงค์หลักนั่นของ mass education มันเพื่ออันนั้นเพื่อสร้างความภักดีต่อรัฐชาติสมัยใหม่มันไม่ได้เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกคือว่าส่วนใหญ่อันนี้ก็เป็นความเหลื่อมล้ำทางด้านโอกาสสังคมใช่ไหมอันนี้ก็เป็นนอกจากความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจที่พูดไปแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างความเหลื่อมล้ำทางด้านสาธารณสุขก็เหมือนกันก็คือมันไม่มีระบบสาธารณสุขเลยรัฐมันสาธารณสุขนี่มันยิ่งมากกว่ารัฐอีกไม่ใช่ยิ่งมากกว่าการศึกษาอีกเพราะว่ารัฐเนี่ยไม่ยอมรับว่าการสาธารณสุขนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐการมีโรงพยาบาลยุคแรกๆเช่นในร.5ก็คือศิริราชในร.6ก็คือวัชิระพยาบาลโรงพยาบาลวัชิระเนี่ยแหละครับมันการจัดตั้งมันเกิดขึ้นจากการทำบุญสุนทานเนื่องในวันเกิดเนื่องในการตายของลูกใช่ไหมศิริราชศิริราชชื่อลูกร.5ใช่ไหมอันนี้จำไม่ได้ไม่รู้ใช่ใช่ก็คือศิริราชเริ่มต้นจากอะไรก็คือเริ่มต้นเราพูดถึงระบบการแพทย์สมัยใหม่นะครับคือมีการสร้างโรงพยาบาลสมัยใหม่แล้วแต่ว่ามันเกิดจากโมทีฟเรื่องเกิดแรงจูงใจในการทำบุญสุนทานมันไม่ใช่เราเห็นว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องบริการสาธารณสุขสมัยใหม่นะครับดังนั้นเมื่อ2475เกิดขึ้นเนี่ยยกเว้นในกรุงเทพแล้วเนี่ยต่างจังหวัดไม่มีโรงพยาบาลสมัยใหม่ที่ฟังก์ชันนอลเลยสิ่งที่2475พยายามทำอย่างง่ายนี่ก็พูดต่อไปเลยนะครับก็คือลดความเหลื่อมล้ำนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาและการสาธารณสุขโดยเฉพาะยิ่งการศึกษาเนี่ยเพราะว่าการศึกษาจะกลายเป็นหนึ่งในหลัก6ประการของคณะราษฎรนะฮะแล้วมันก็เขียนไว้ implicitly บอกว่าถ้าจะให้มีการเลือกตั้งโดยสมบูรณ์ก็คือไม่มีส.ส.ประเภท2จำได้ไหมฮะในหลัง2475ใหม่ๆเนี่ยมันมีส.ส.2ประเภทส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งกับส.ส.ประเภท2ที่มาจากการแต่งตั้งนะครับแล้วในรัฐธรรมนูญฉบับนั้นก็บอกว่ามีกำหนดว่าภายใน10ปีถ้าประชากรอ่านออกเขียนได้เกิน 50% มั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะยกเลิกส.ส.ประเภท2ให้มีการเลือกตั้งทั้งหมดดังนั้นเนี่ยมันคือเป็น implicitly เป็นเป้าหมายของรัฐในการศึกษาว่าจะขยายจำนวนนักเรียนอะไรเงี้ยนะให้คนรู้หนังสือภายในเวลา10ปีอะไรเงี้ยเพราะงั้นทันทีหลังของ25ก็เร่งทุ่มเงินลงไปขยายโรงเรียนอะไรแบบการศึกษาสมัยใหม่ก็คืออันนี้เป็นอย่างน้อยก็อันนี้ก็แปลอาจจะพูดได้ว่าเป็น contribution ที่สำคัญของ2475ในแง่การสร้างระบบโรงเรียนสมัยใหม่แม้ว่าระบบการสาธารณครับจะเริ่มตั้งแต่ร.6แล้วนะครับแต่ว่ามันงบน้อยมากก้าวหน้าช้ามากถูกขัดขวางทุกวิธีทางจากชนชั้นสูงบางส่วนอย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องโรงพยาบาลจนถึง2500เนี่ยก่อนรัฐประหารเนี่ยโรงพยาบาลประจำจังหวัดซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของระบบการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยมันถูกจัดตั้งแล้วครบทุกโรงพยาบาลทุกจังหวัดพูดผิดแน่นอนนะฮะถึงจุดนั้นเนี่ยคนที่เข้าถึงบริการสาธารณสุขคนที่เข้าถึงบริการการแพทย์สมัยใหม่เมื่อเทียบกับสัดส่วนประชากรอีเวนเมื่อ 2,500 เนี่ยมันก็จะแค่กระจิ๊ดเดียวนะอยู่นะแต่นั่นคือโครงกระดูกที่มันวางไว้แล้วแล้วก็ยังมีเรื่องปฏิรูปที่ดินแพ้ของอันนี้ก็2475แพ้ไงก็แพ้เขาโครงเสร็จคือหลัก6ประการเนี่ยนอกจากหนึ่งก็คืออะไรวะก็คือเรื่องการศึกษาใช่ไหมอันที่2ก็คือจะหางานทำจะพัฒนาเศรษฐกิจใช่ไหมก็นำมาสู่เขาโครงเศรษฐกิจของปรีดีใช่ไหมครับปรีดีไอสิ่งที่เป็นข้อเสนอที่แรกที่เข้าที่สุดของเขาโครงเศรษฐกิจก็คือบังคับซื้อที่ดินของทุกคนโดยรัฐจ่ายเป็นพันธบัตรก็คือซื้อสินเชื่อให้สินเชื่อก็คือซื้อแล้วเอาพันธบัตรไปถือไว้อ่ะนะใช่ไหมก็เท่ากับในความหมายของพวกเจ้าเนี่ย
ในความหมายของพวกเจ้าที่ดินในความหมายของชนชั้นสูงที่เป็นที่คือถือครองตระกูลบางคนตระกูลเป็นหมื่นไร่รอบกรุงเทพเนี่ยก็นี่ก็คือการถูกยึดที่ดิน มันก็เลยแบบรับไม่ได้นะครับมันก็เลยมีแรงต่อต้านมหาศาลทันทีไม่กี่วันหลังไอ้เผาโครงการปฏิรูปที่ดินออกมาพญามโนปกรณ์ก็ทำรัฐประหารครั้งแรกหลัง2015โดยการใช้กฤษฎีกาเป็นการรัฐประหารที่ไม่ได้ใช้กำลังทหารปิดสภาโดยนะตั้ง1เมษายนมั้งโดยถ้าจะนับจริงๆก็ต้องนับ1เมษายนนะครับ2476มั้ง1เมษายนก็ไม่กี่วันหลังที่เขาโครงเศรษฐกิจของปีดีเป็นออกมาถกเถียงเรื่องเนี้ยก็เลยปีดีก็ต้องหนีออกนอกประเทศไปรอบแรกนะอันนี้ก็ตามมาด้วยกบฏบวชแล้วก็มีพอหนังจากนั้นหลัง1เมษายนนี่คือการตอบโต้กลับเนี่ยของฝ่ายที่ต่อต้านของฝ่ายที่ต่อต้านระบอบใหม่ก็แล้วกันนะครับก็คือพอเกิดรัฐประหาร1เมษายนใช่ไหมพวกปีดีก็ตอบโต้มาเป็นโดยจอมเป็นการรัฐประหารครั้งที่2โดยพญาพหลเพื่อปกป้องกันปีว่า2475เมื่อมิถุนา 2-3 เดือนต่อมามั้งไอ้มิถุนาใช่ไหมเมษายนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมิถุนาแล้วก็ไปไอ้เมษายนมิถุนาเสร็จแล้วก็ตามด้วยกบฏบวรเดชเนี่ยภายในเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยก็ตอบโต้กันไปก่อนโน่นกันมาใช่ไหมครับรัฐประหารโดยพญามโนปกรณ์ซึ่งก็คือพวกชนชั้นเก่านะพวกขุนนางเก่านะ2475ตอบโต้ด้วยพญาพหลในเดือนมิถุนายนกบฏบวรเดชเดือนตุลาคมเนี่ยก็คือเนี่ยครับผมตีความว่าไอ้ซีรีส์ความขัดแย้งทางการเมืองอันเนี้ยจนกระทั่ง2500เนี่ยนะครับมันอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มชนชั้นเดิมกับชนชั้นนำใหม่นำโดยพวก2475นะครับมันก็เป็นซีรีส์ที่สู้กันไปสู้กันมานะครับจนฝ่าย2475ฝ่ายชนชั้นนำใหม่พ่ายแพ้โดยสิ้นเชิงจากการรัฐประหารจอมพลสฤษดิ์เมื่อ2500นะครับโอเคไอประเด็นของผมคืออย่างนี้ก็คือไอเนี้ยเป็นความขัดแย้งทางการเมืองพวกนี้เป็นที่รู้กันดีในประวัติศาสตร์ในหมู่ผู้เรียนประวัติศาสตร์ไทยถูกไหมครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะพูดถึงสาเหตุความขัดแย้งทางการเมืองที่นำไปสู่การสู้กันไปสู้กันมาใช่ไหมครับประเด็นของผมของสื่อเล่มนี้คือแค่บอกว่าโอเคอันนั้นก็ถูกแต่ on the top มันมีสาเหตุของความขัดแย้งทางเศรษฐกิจด้วยเป็นแรงจูงใจของการตอบโต้ทางการเมืองจากโดยช่วยยิ่งจากฝ่ายชนชั้นนำเก่าเพราะ basically คุณกำลังจะถูกยึดที่ดินซึ่งอันนี้ทำไม่สำเร็จเนี่ยซึ่งอันนี้คณะราษฎรทำไม่สำเร็จซึ่งคนพวกชนชั้นกลางใหม่ในรูปที่ดินไม่สำเร็จหลังจากนั้นก็ไอการปฏิรูปที่ดินเนี่ยมันก็จะมีความพยายามโดยจอมพลป.อีกครั้งหนึ่งในปี2497อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าจอมพลสฤษดิ์ก็มาแก้กฎหมายกลับอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นผมถือว่านี่เป็นการตีความ2475การเมืองหลัง2475ใหม่ของผมครับคือเพิ่มของผมหรือเปล่าก็คือเพิ่มอีกแง่มุมหนึ่งผมเสนอว่านอกจากความขัดแย้งหลัง2475ความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยนอกจากมันมีสาเหตุแรงจูงใจทางการเมืองแล้วมันเรื่องอำนาจอย่างนี้เป็นต้นมันมีแรงจูงใจของการปกป้องความเหลื่อมล้ำปกป้องระดับความไม่เท่าเทียมต่อไปจากชนชั้นนำเก่าเพราะที่ดินเขากำลังจะถูกยึดเป็นต้นซึ่งสุดท้ายเขาก็สำเร็จนะครับโดยสรุปก็คือว่าสมใช้คำนี้แล้วกันนะครับสนธิสัญญาเบาลิ่งคือจุดตั้งต้นของความเหลื่อมล้ำพวกนี้ได้ไหมแล้วมันก็ยังคงอยู่มาจนตราบจนทุกวันนี้ซึ่งก็ยังแก้ไม่ได้แล้วก็ดูจะยิ่งห่างขึ้นไปอีกเพราะมันก็จะมีเรื่องทุกวันนี้ก็มีเรื่องผูกขาดเรื่องอะไรเยอะแยะexactly ก็คือเรื่องเดียวกันเนี่ยสำหรับผมเลยก็คือผมอย่างเช่นรัฐประหารโดยกฎหมาย1เมษายนนี่ก็คือการรัฐประหารเพื่อรักษากระเป๋าตัวเองมันก็ไม่ค่อยได้ต่างอะไรกับหลังสมัยใหม่หลัง2540ใช่ป่ะรัฐประหาร2ครั้งอย่างที่เราเคยคุยกันน่ะทําไมก็แรงเมื่อคุณเชิญผมคุยรอบที่แล้วอ่ะนึกออกใช่มั้ยครับก็คือสาเหตุหนึ่งของการรัฐประหารก็คือเพื่อปกป้องความเหลื่อมล้ำกระทั่งปัจจุบันนะน้ำลำผม
แล้วคุณก็เห็นว่าตอนนี้ดีลเห็นไหมล่ะภายใต้ระบอบปัจจุบันเจ้าสัวกับทหารน่ะมันกำลังจะควบรวมไปอีกกี่รอบแล้วอ่ะอาจารย์ระวังเดี๋ยวเพจผมโดนปิดพูดเล่นใช่ก็เรื่องเดียวกันนะสำหรับผมเพียงแต่ว่าผมไปอธิบายจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองงั้นผมรู้กวนอาจารย์นี้ทีว่าทำไมประชาธิปไตยจึงเป็นศัตรูของความเหลื่อมล้ำคืออาจารย์เคยอธิบายกับผมตอนนั้นแล้วแต่มันไม่ได้อยู่ในคลิปนี้ซึ่งอาจจะเป็นคนฟังคนละกลุ่มนะก็ประชาธิปไตยโดยตัวมันเองเนี่ยมันมีแมคานิซึมที่จะโดยเปรียบเทียบนะครับระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตยกติกาแบบประชาธิปไตยเนี่ยมันมีกลไกที่เอื้อให้เกิดการกระจายรายได้ possibility นะครับมากกว่าระบบเผด็จการโดยตัวมันเองอยู่แล้วนะฮะเพราะระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันเสียงส่วนใหญ่ใช่ไหมอันนี้เสียงส่วนใหญ่ก็คือคนที่จนกว่าชนชั้นนำแน่นอนใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องพึ่งการเลือกตั้งหรือกลไกอื่นๆที่ accountable to majority เนี่ยเนื่องจาก majority เป็นชนชั้นล่างซึ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจต่ำกว่าชนชั้นบนมากๆเนี่ยดังนั้นก็จะเรียกร้องนโยบายเพื่อการกระจายรายได้30บาทประชานิยมกองทุนหมู่บ้านในแบบนี้นี่คือตัวอย่างถูกไหมครับมันไม่ใช่ว่ารัฐบาลทักษิณแบบใจดีจัดหาสวัสดิการ30บาทให้ฟรีเพราะรักประชาชนในความหมายนั้นใช่ไหมแต่เพราะเขาต้องการคะแนนเสียงประชาชนใช่ป่ะนี่คือตัวอย่างของ build in mechanism ของระบอบประชาธิปไตยก็คือกติกาของระบอบประชาธิปไตยเมื่อมันต้อง account to majority และความต้องการของ majority ในสังคมที่มันมีความเหลื่อมล้ำสูงก็คือการกระจายรายได้ในรูปแบบต่างๆครับไม่ใช่แค่นโยบายสวัสดิการใช่ไหมเช่นต้องการการแข่งขันที่เสรีกว่านี้ลดระดับการถูกขาดลงใช่ไหมเพราะการผูกขาดก็คือคนชุมน้อยแน่ๆแล้วอ่ะครับดังนั้นเนี่ยระบอบประชาธิปไตยมันจึงเป็นอันตรายต่อความเหลื่อมล้ำดังมันจึงเป็นอันตรายต่อชนชั้นสูงที่ท่าความเหลื่อมล้ำมันกระจุกตัวแต่ว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยสำเร็จเนี่ยเขาจะสูญเสียเยอะเขาอยู่ในระบอบรัฐทหารดีกว่านี่พูดถึงความการอธิบายในเชิงทฤษฎีนะอันนี้พูดนี้เคลียร์ไหมทีนี้น่าจะเป็นส่วนสุดท้ายครับอาจารย์ก็คือว่าสิ่งที่อาจารย์อธิบายมาไม่รู้อาจจะซ้ำนะอาจารย์สิ่งที่อาจารย์อธิบายมาทั้งหมดตั้งแต่บอลวิ่งเป็นต้นมาเนี่ยณปัจจุบันนี้เนี่ยมันส่งผลยังไงต่อปัจจุบันนี้ซึ่งโอเคอาจารย์เรื่องความเหลื่อมล้ำใจอาจารย์อาจจะลองอธิบายเพิ่มนะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือการกระจุกตัวของอำนาจถ้าคุณจำคลิปที่แล้วที่เราคุยกันได้เนี่ยก็คือการกระจุกตัวอำนาจรวมศูนย์ที่สูงเนี่ยซึ่งมันเป็นมรดกของการปฏิรูประบอบการปกครองตั้งแต่รัชกาลที่5โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับการกระจายระดับที่ท้องถิ่นรัฐบาลท้องถิ่นก็คืออบต.อบจ.อะไรเนี่ยมันมีอำนาจน้อยกว่ารัฐบาลกลางกรุงเทพมากใช่ไหมรัฐบาลกลางกรุงเทพเนี่ยไปปกครองท้องถิ่นผ่านข้าราชการส่วนภูมิภาคอ่ะผู้ว่าจังหวัดเกษตรจังหวัดนายอำเภอจังหวัดอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับไอการกระจุกตัวของอำนาจเนี่ยมันเอื้อให้เกิดมันเอื้อให้เกิดความเหลื่อมล้ำไง อันนี้ก็เป็นมรดกเดิมแต่หนังสือผมไม่ได้พูดเรื่องนี้นะครับเข้าใจครับก็คือความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำทางด้านอำนาจด้วยที่จัดการกับวิถีชีวิตของตัวเองและความเหลื่อมล้ำของอำนาจที่จัดการกับวิถีชีวิตตัวเองเนี่ยมันเป็นแรงจูงใจที่อยากจะทำให้คุณก่อการรัฐประหารเพราะคุณยึดกรุงเทพได้คุณก็สั่งต่างจังหวัดได้คุณก็ไปเอาส่วนเกินจากต่างจังหวัดมาเข้ากระเป๋ากรุงเทพได้แต่ถ้าคุณกระจายอำนาจสูงๆเนี่ยความสามารถที่จะสกัดส่วนเกินจากต่างจังหวัดมันก็จะน้อยลงใช่ป่ะครับมันก็ไปสู้กันในแต่ละจังหวัดเอาถึงตอนนี้ผมพูดได้ไหมว่าคนชั้นนำได้ตอกย้ำชัยชนะตอนรัฐประหาร2500ให้มากขึ้นไปอีกแล้วคือชนะมากขึ้นแล้วถูกต้องครับถูกต้องมาถ้าก็คือ
คือชนชั้นนำก็คืออาจารย์ธงชัยเพิ่งพูดในงานเสวนาเมื่อวันก่อนกับ TDI เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญก็คือระบอบกึ่งสมบูรณาญาสิทธิ์ตอนนี้มันกลับไปมากกว่ามันกลับไปหลังก่อน2475แต่ไม่ถึงรัชกาลที่5นะครับมันกลับไปก่อน2475ค่อยไปกลายเป็นอาจารย์ธงชัยบอกว่ามันก็คือเหมือนกับช่วงรัชกาลที่7ต้องการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กษัตริย์เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดอ่ะแล้วแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนั้นไม่ได้ถูกใช้ไม่ได้ถูกเพราะถูกทัดทานจากข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กับคุณนางชั้นผู้ใหญ่อันนี้ก็คือตอกย้ำไอ้ครั้งนี้มันกลับไปตรงนั้นอ่ะในทางการเมืองใช่ป่ะในทางเศรษฐกิจเราก็เห็นกันอยู่แหละ อำนาจในการจัดการกับสินทรัพย์เนี่ยก็เห็นอยู่โอเคก็ผมคิดว่าสำหรับคลิปนี้น่าจะพอแล้วครับจ้ะสนุกมากก็เหมือนอย่างที่บอกได้เห็นประวัติศาสตร์ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยว่ามันดำเนินมายังไงและทุกวันนี้มันก็ยังคงอยู่แล้วมันก็จะยังอยู่ต่อไปนี้ถ้าระบบมันยังเป็นอย่างนี้นะหวังว่าคนฟังจะสนุกด้วยนะครับไม่รู้ผมสนุกคนเดียวหรือแบบโอเคไงก็โอเคก็ชั่วโมงพอดีไงก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับสำหรับคลิปนี้ที่มาร่วมพูดคุยถึงหนังสือของอาจารย์ส่วนใครที่สนใจก็ไปหาซื้อลองหาซื้อดูน่าจะมีขายอยู่ทั่วไปตอนนี้วางขายอยู่ทั่วไปแล้วทุนวังคลังศักดินาสร้อยว่าสมรภูมิเศรษฐกิจการเมืองไทยกับประชาธิปไตยที่ไม่ลงหลักปักฐานนะครับเออสร้อยผมก็จำไม่ได้ครับโอเคครับไงก็ขอบคุณมากนะครับจามนี้แล้วก็ที่ร่วมพูดคุยครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท